จะใส่งาให้ช้างช้างตัวนี้ไม่มีงานะจะใส่งาออกมาตรงนี้ตรงนี้ขั้นแรกเราก็มาเจาะเจาะเชือกลงไปตรงนี้เจาะนี้เราจะใส่ลวดนะจะลงไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้แล้วก็เลยมาตรงนี้เลยเตรียมลวดไปแล้วอันนี้เป็นลวดเส้นเล็กนะแต่ก็มีความแข็งเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปตามร่องที่เราเจาะไว้นะใส่ลงไปงี้เลยทำยาวก่อนเนี่ยแล้วก็มาข้างนี้ใช้ครีมดึงขนาดนี้น่าจะพอแล้วนะเสร็จแล้วก็มาเตรียมนะเตรียมเชือกเชือกเส้นใหญ่นี่แล้วก็แบ่งครึ่งออกมาเป็นเครื่องออกมาเป็น3เส้นเล็กนะ3เส้นเล็กเนี่ยตอนนี้ก็แบ่งก็จะได้มา4เส้นเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาร้อยเข้าไปตรงนี้นะร้อยเข้าไปตามลวดเนี่ยเราก็จะใช้เหล็กแหลมเจาะเข้าไปตรงนี้เจาะเข้าไปตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ที่หนึ่งสองที่เสร็จแล้วก็มาลอยเชือก
เราสอดเชือกนี่เข้าไปทั้งนั่นนะครบทั้งสองข้างนะสองข้างสองข้างนี่ก็ข้างละสี่นะข้างละสี่สองเส้นเองเราก็มาใส่กาวใส่กาวเสร็จก็ทักขึ้นไปเราจะถักขึ้นไปประมาณข้างละ5นะข้างละ5ครั้งข้างละ5ครั้งนี้ก็พอแล้วนะเราจะไม่ทำหน้าช้างยาวเราจะทำสั้นได้หนึ่งนะก็มาใส่กาวใส่กาวแล้วก็ถักไปขึ้นขั้นที่ขั้นที่สองสองแล้วก็ใส่กาวใส่กาวแล้วก็ถักขึ้นไปเป็นขั้นที่สามใส่กาวไปด้วยมันก็จะแน่นแน่นขึ้นนะถ่ายรูปให้ดูถ่ายเนี่ยก่อนที่เราจะจบการถักนะขั้นสุดท้ายนี่ปลายลวดมันผูกมันผูกอยู่หน่อยเราก็ใช้กรรไกรตัดตัดให้มันชิดกับเชือกกันนะตัดให้ชิดแล้วเราค่อยมาใส่กาวใส่กาวไปบางๆใส่กาวไปบางๆแล้วก็ทีนี้ก็มาถักทับเลยขั้นสุดท้ายแล้วก็ถักทับไปเลยถักทับเสร็จเราก็จะมาตีเชือกนะตีเชือกให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็จะใช้กาวลูบให้มันได้งาช้างปลายแหลมนะอันนี้เสร็จแล้วมันสั้นมันก็จะดึงยากหน่อยก็ถือว่าเสร็จแล้วทีนี้ก็มารวบขึ้นมาเนี่ยนะเราก็มาใช้กรรไกรตัดตัดให้มันเท่ากันนะมาดูข้างนี้ข้างนี้ก็ตัดให้เท่ากันแล้วค่อยมาใช้เข็มนะใช้เข็มเราจะใช้มือนี่คลี่เอาก่อนคลี่ให้เป็นเส้นเล็กเส้นเล็กก่อนนะแล้วก็จะตามไปด้วยเข็มใช้เข็มปัดเนี่ยใช้ปลายเข็มนี่จิ้มนะจิ้มตีให้มันแตกตีให้มันแตกแล้วก็จะใช้กาวลูบนะกาวลูบเป็นปลายน้ำแหลมนะตีได้ประมาณนี้เราก็มาใช้กาวลูบเลยก็จะเป็นกาวลาเต็กเนี่ยแหละกาวลาเต็กลูบบางๆแล้วก็แปะเข้าหากันแล้วก็พยายามบีบหลายๆครั้งนะพวกกาวเนี่ยมันจะไม่ติดกันเลยต้องบีบหลายๆครั้งให้มันติดดีเนาะนะตอนกาวยังไม่แห้งเนี่ยมันก็เวลาบีบเข้าหากันเนี่ย
มันก็จะคลายตัวนะคลายตัวมันก็จะไม่ถ้ามันแห้งแล้วก็มันก็จะไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบีบให้มันติดกันนะจนกว่ามันจะแห้งนะก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5 นาทีแล้วก็กลับมาบีบอีกนะแต่ก็แค่นี้ก็ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำงาช้างง่ายๆเลยก็จะกลายเป็นช้างสวยงามนะนี่แล้วก็บีบไปเรื่อยตรงปลายมันก็ใช้กันไก่ไก่ที่ตัดแล้วก็มาวัดประมาณเท่าๆกันนะแล้วก็บีบไปเรียบก็เสร็จเรียบร้อยครับงาช้างช้างไรงาก็จะกลายเป็นช้างมีงานะ